พระศาสดาของเราฉันอาหารในบาตรคิดว่าเหลือไหมเฉลยไปทีละอันก็ได้เฉลยไปทีละอันพระพุทธเจ้าก็ยังทรงฉันอาหารเหลือสำหรับผู้ที่ยกมือฉันอาหารเหลือนะทีนี้มันก็มีคำถามมีข้อสงสัยต่อไปว่าอาหารที่พระเจ้าฉันเหลือเนี่ย ท่านจะทำยังไงกับอาหารที่ฉันเหลือเอามีให้2คำตอบ2ช้อยนะ1ทิ้ง2เอาไปทำประโยชน์ต่ออันนี้ขอเฉลยว่าทิ้ง